นตอนนี้เราอยู่ที่ไหนคอสโก้คืออะไรก็คือเหมือนแม็กถ้าเปรียบเทียบแล้วก็เหมือนแม็กโครที่ไทยนั่นแหละแต่วันนี้แต่เราไม่ได้มาช้อปปิ้งกันนะแต่เราจะมากินอาหารกันที่ฟู้ดคอร์ทเพราะว่ามันถูกมาก1.50 เหรียญก็อิ่มได้แล้วเข้าไปดูกันเลยชิคเก้นเบสชูโรสพิซซ่าสไลด์เปปเปอโรนีสไลด์ชีสไอศกรีมนาทั้งหมด26.90 เหรียญพร้อมยังเรามาดูเมนูของคอสโก้กันมีขนมหวานก็มีเกสต้าชูโรสซอฟเสิร์ฟเป็นช็อกโกแลตซันเดย์สตรอเบอรี่ซันเดย์แล้วก็ไอศกรีมธรรมดาแล้วก็เป็นสมูทตี้มีสตรอเบอรี่สมูทตี้แล้วก็มีพิซซ่ามีชิคเก้นเบสมีฮอทดอกที่มากับดริงก์ในราคาบาท50 เหรียญไม่ใช่ดิ $1.50ถือว่าถูกมากๆแล้วก็อร่อยด้วยคุ้มแล้วเราจะมาลองกินทุกเมนูแล้วเราจะมาลองกินทุกเมนูในฟู้ดคอร์ทตรงนี้ตอนนี้เรารอออเดอร์อยู่รอเขาเรียกออเดอร์อยู่เรามาเอาน้ำอะไรเรามาเอาน้ำที่ได้แถมมาจากกับฮอทดอกกันน้ำเป๊ปซี่แล้วกันที่สั่งบิ๊กไบท์แล้วพี่พนักงานบอกว่าให้ไปใส่ซอสได้ห้ามใส่ผักนะห้ามใส่ผักมีเค็ดมีซอสมะเขือเทศบีบเล็กแรชแรดิชอันนี้อร่อยมากชอบเปรี้ยวหวานมัสตาร์ดนิดหน่อยชอบนี้นะสีเขียวเนาะไว้อ่ะโอเคในที่สุดเราก็ได้ของมาหมดแล้ว1 2 3 4 5 6 6ดริงค์6เครื่องดื่มเราจะมาเริ่มต้นที่เครื่องดื่มกันก่อนว่ารสชาติจะเป็นยังไงอันนี้คืออันที่1ช็อกโกแลตซันเดย์ใช่มั้ยตาบอดหวานมากแต่ก็มีกลิ่นช็อกไอ้มีกลิ่นอะไรนะกาแฟอยู่มีกลิ่นกาแฟมอคค่าอยู่ให้มาลองอันนี้อันนี้น่าจะเดียวกันใช้หลอดเดียวกันได้ป่ะสองอันนี้เหมือนกันก็อร่อยอยู่ถ้าเกิดใครชอบหวานแล้วก็กาแฟก็ใช้ได้แต่ไม่กินหวานก็เลยไม่ค่อยชอบเท่าไหร่ต่อมาเรามาลองสตรอเบอรี่สมูทตี้ถือขึ้นมาดิจะได้รู้ว่าอันไหนอันนี้อร่อยมันมีเนื้อสตรอเบอรี่ข้างในด้วยเหมือนกินสมูทตี้ตอนเด็กเลยอะตอนเด็กที่บ้านมีสมูทตี้กินด้วยหรอแต่หวานต่อมาเรามาเริ่มที่อันต่อไปไอศกรีมอันถัดไปเป็นไอศกรีมรสวานิลาธรรมดาก็ไอศกรีมซอฟต์สุดอร่อยเทียบกับแมคโดนัลด์สิเทียบกับแมคโดนัลด์อันนี้อร่อยกว่าลองชิมมันนวลกว่ามันเนียนมากเลยมันเนียนๆนมๆกว่าอันถัดไปเป็น
ตรอเบอรี่ซันเดย์กินหมดเนี่ยแคลอรี่กี่แคลอรี่เนี่ยก็คือซอฟต์เสิร์ฟวานิลาเหมือนกันแต่ว่าเป็นกลับมากับสตรอเบอรี่ได้ปะเรามีอะไรได้ของได้อะไรมาบ้างฮอทดอกที่เราใส่ซอสเราเรียบร้อยมัสตาร์ดเคทชัพทีเด็ดไว้ที่หลังอันนี้คือหลังจากดริงใช่ไหมหลังจากดริงแล้วต่อมาก็ชิคเก้นเบคติดอะไรอ่ะมันอยู่ข้างล่างคงเหี่ยวแล้วมั้งนี่นะทุกคนโอ้โหชิคเก้นเบคใหญ่เป็นเริ่มเลยใหญ่เท่าแขนเลยนี่คือโรสของหวานพิซอันนี้คือพิซซ่าหน้าชีสธรรมดาแล้วก็พิซซ่าอีกอันนึงหน้าเปเปอโรนีชีสเปเปอโรนีพี่เขาไม่ห่วงเครื่องเลยไม่เคยเห็นชีสแล้วก็เปเปอโรนีเยอะขนาดนี้มาก่อนเรามาลองอะไรก่อนดีแต่ว่าอันเนี้ยมาคู่กับนี่ใช่ไหมอันนี้มาคู่กับดริงค์เว้ยในราคา1.50 เหรียญถูกมากอิ่มด้วยเหมาะสำหรับคนรายได้ต่ำอย่างเรารายได้น้อยอย่างเราคนจนเมืองคนจนเมืองอย่างเรา1.50 เหรียญเป๊ปซี่เป็นไงมั้งคะซ่าอ่ะไหมก็1.50 เหรียญอ่ะจิ๋วจิ๋วซ่าซ่าหน่อยตามไม่ได้เหมือนอยู่ในกระป๋องตามธรรมเนียมเรามาเริ่มจากอะไรก่อนดีเรามาเริ่มจากชิคเก้นเบคก่อนดีกว่าชิ้นใหญ่มากเป็นอกไก่มีชีสมีเบคอนมาลองชิ้นคำแรกเลยดีกว่าเป็นยังไงเนาะก็อร่อยมันก็จะกรอบๆนิดนึงอร่อยใช่ไหมต่อยังเยอะแต่เค็มอ่ะเค็มนิดนึงเนาะมาลองอันนี้พิซซ่าเลยไม่เค็มมากหรอกต้องกินคู่กับเป๊ปซี่พิซซ่าพิซซ่าดูดิชิ้นใหญ่กว่าหน้าอีกอ่ะแต่เล็กกว่าหน้าพี่นะเอาหรอมันรับลิ้นหน้าพี่ใหญ่กว่าพิซซ่าถาดอย่างนี้อ่ะพิซซ่าชีสชีสเยิ้มๆดูสิราคาเท่าไหร่นะชิ้นละ1.99 เหรียญ1.99 เหรียญเชื่อว่าใครมาคอสโก้อ่ะต้องซื้อพิซซ่า1.59 เหรียญราคาถูกแต่มาดูคุณภาพก่อนก็อร่อยชอบกินหอมอ่ะใจเย็นเอามาต่อด้วยเปเปอโรนี่พี่เขาไม่ห่วงเครื่องเต็มๆดูชีสเยิ้มๆกี่กิโลแคลอรี่เนี่ยวันนี้ชอบเปปเปอรอนี่มากที่สุดอร่อยกว่าอร่อยมั้ยนี่ประกบแม่มเลยนะนี่เปปเปอรอนี่อ้วนวันนี้อ้วนวันไหนแต่มันเป็นไส้กรอกเนื้อ
ื้อนะถ้าเกิดใครไม่ชอบเนื้อก็ขออภัยมาด้วยแล้วกันต้องกินขออภัยทำไมก็อดไงดูไส้กรอกมันฉ่ำเนื้อแบบฉ่ำน้ำบาท50เซนคุ้มสุดจะบาท50ได้ไง1เหรียญอ๋อ1เหรียญ50เซนคุ้มสุดพูดอะไรเนี่ยบาทดอลลาร์สับมั่วกันไปหมดอันสุดท้ายชูโรสรสซินนามอนดูสิหวานไม่หวานเหนียวกรอบนุ่มเฉยๆทั้งหมดนี้กี่กิโลแคลอรี่รีวิวก่อนว่ามันโอเคไหมรสชาติกินได้ไหมอร่อยโอเคน้ำตาลชิ้นมันอร่อยแล้วไม่อร่อยแล้วพี่ว่ามันแห้งไปโอเคแล้วก็เนื้อ texture แป้งไม่ค่อยพี่ชอบอันนี้ที่สุดอันนี้สองอันนี้ที่สุดอยู่แล้วในใจแล้วก็สตรอเบอรี่สมูทตี้วันนี้เราก็ได้มาลองอาหารในฟู้ดคอร์ทคอสโก้หมดแล้วหนึ่งในใจที่สุดก็คือฮอทดอกอันนี้อยู่แล้วตามมาด้วยพิซซ่ารสเปปเปอโรนีสตรอเบอรี่สมูทตี้หนึ่งสองสามจัดอันดับถ้าเกิดเพื่อนๆคนไหนคอมเมนต์อยากมีคอมเมนต์อยากให้เราไปลองอาหารที่ไหนอีกก็บอกมาได้เลยในคอมเมนต์หรือว่าอยากให้เรามาช้อปปิ้งในคอสโก้ก็ได้ถ้าอยากจะรู้ว่าคนที่เนี่ยเขากินอะไรกันซื้ออะไรกันก็คอมเมนต์มาได้แล้วเราจะทำคลิปให้ดูคนที่ไหนคนที่นี่คนที่อเมริกานี่แหละแล้วก็ติดตามกันต่อไปในคลิปหน้าด้วยนะจ๊ะวีต้องลดน้ำหนัก